เพื่อนๆคะมีกล้วยอยู่ต้นหนึ่งช่วงกระแสไม้แรงที่หลายคนอยากเป็นเจ้าของแต่ไม่อาจจับต้องได้เพราะราคาสูงเกินจริงไปมากราคาขนาดราคาหลักแสนหลักล้านกล้วยแพงต้นนั้นก็คือกล้วยโนโนค่ะเราไปดูกันค่ะกล้วยโนโนในอดีตเป็นกล้วยที่แพงหาซื้อยากไม่ได้มีขายตามร้านขายต้นไม้ทั่วไปทั้งที่ความจริงแล้วกล้วยโนโนเป็นกล้วยที่จ่ายลูกเยอะให้ลูกไวแต่เพราะช่วงนั้นกล้วยด่างต่างๆและไม้ด่างต่างๆมีราคาสูงทำให้ผู้มีกล้วยโนโนอยู่ในมือกักไว้เพื่อเก็งกำไรกล้วยโนโนที่เราเห็นมีอยู่2ลักษณะคือกล้วยโนโนที่เด่นไปทางสีน้ำตาลค้ำออกดำตัดสีชมพูและกล้วยโนโนที่มีสีเขียวมากกว่าตัดชมพูต้นแรกที่เรากล่าวถึงมักเรียกกันในหมู่ผู้เล่นกล้วยว่ากล้วยสายดาร์กและกล้วยที่มีสีเขียวมากกว่ามักเรียกว่ากล้วยคลาสสิกหามาปลูกกันนะคะกล้วยโนโนค่ะ